สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะทุกๆคนสบายดีกันไหมเฮ้ยไกด์ welcome to my channel วันนี้เรามาเล่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเรานะสอนโฮมสคูลลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็พาลูกไปเรียนที่ห้องสมุดแล้วก็เกิดมีคำถามจากพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วมีลูกรุ่นเดียวกันขึ้นมานะคะคำถามนี้เนาะก็ดีใจนะคะที่เขาถามเราเข้ามาว่าลูกร้องไหมไปเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างสอนกี่ชั่วโมงสอนทุกวันไหมครูเขาสอนอย่างไรได้ความรู้อะไรมาบ้างตัวนี้นะคะสำหรับ Preschool นะ Preschool ก็คืออนุบาลหนึ่งนะคะทุกคนแต่สำหรับในอเมริกาเนี่ย Preschool ไม่ได้เรียนฟรีนะคะเรียนฟรีตั้งแต่5ขวบขึ้นไปก็คืออนุบาล2นะตัวนี้นะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่มีเงินนะคะที่จะส่งลูกเข้าไปเรียนในเอกชนก็อันนั้นก็ดีนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความรู้เยอะกว่าตรงนี้เนาะแล้วก็คุณแม่ที่แบบเรานะคะรายได้พอกินพอใช้นะแล้วแบบไม่พอที่จะเอาลูกเข้าแบบเอกชนตัวนี้เนาะก็พาลูกไปแบบเราก็ได้นะคะโฮมสคูลอยู่ที่บ้าน1เราได้ความรู้ด้วย2เราได้ประสบการณ์โฮมสคูลเป็นอย่างไรสอนลูกอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรนะคะแต่สำหรับคุณแม่บางคนเนาะที่เขาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะสอนลูกยังไงลูกเขาก็สอนไม่ได้เอาเข้าเอกชนดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่คุณแม่นะคะแล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะกับคำถามที่ว่าไปที่โรงเรียนนะคะเอาลูกเข้าไปเรียนแล้วลูกร้องไห้ไหมไม่ร้องค่ะคุณแม่นะคะไม่ร้องเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กนั่งได้กำลังหัดพูดนะถึงเด็ก9ขวบนะคะเราไม่สามารถให้ลูกเราอยู่เพียงลำพังกับคุณครูได้นะเราจะต้องอยู่ในห้องนั้นเขาจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งค่ะแล้วลูกเรานั่งอยู่กับพื้นนะคะก็จะมีแมปรองให้นั่งตรงนั้นเนาะเขาไม่ร้องค่ะแล้วก็จะมีคำถามว่าไปเรียนแล้วได้อะไรได้ความรู้เท่าๆกับเอกชนไหมขอตอบเลยนะคะไม่ได้เท่าเอกชนนะคะเอกชนเขาจะสอนเปี้ยกว่านะเพราะเราได้เสียเงินให้เขาแล้วใช่ปะเขาจะช่วยเราเต็มเขาจะช่วยเราช่วยลูกเราเต็มที่ใช่ปะนะอันนี้เป็นของ public นะคะทุกคนเข้าใจคำว่า public ด้วยนะคะนะตัวนี้นะคะตารางเรียนของห้องสมุดนะคะเขาก็จะมีให้เรานะคะจะบอกเลยว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะคะเขาจะสอนถึง10 11 12นะคะ10 11 12เนี่ยสามารถปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังกับคุณครูได้นะอายุต่ำกว่านั้นนะคะไม่สามารถปล่อยให้เขาอยู่กับคุณครูได้นะเราต้องดูแลช่วยคุณครูด้วยตัวนี้นะคะเวลาไปเรียนนานไหมทั้งวันไหมไม่ทั้งวันค่ะนะไปเรียนแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้ามีกิจกรรมสำคัญของอเมริกานะคะเราก็จะได้ทำกิจกรรมถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะแต่เต็มที่ก็คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองนะคะทุกคนเรียนทั้งอาทิตย์ไหมไม่ทั้งอาทิตย์ค่ะไม่ได้เรียนทั้งอาทิตย์นะคะก็อาทิตย์หนึ่งจะได้เรียนแค่1วันเท่านั้นนะตอนนี้นะคะตอบคำถามให้แล้วนะคะใครสนใจก็พาลูกไปเรียนได้นะคะห้องสมุดใกล้บ้านเนาะนี่คือตารางเรียนนะคะที่เราได้มาเนาะตารางเรียนก็จะบอกว่าเขามีสอนอะไรมั่งเกี่ยวกับอะไรมั่งนะคะเด็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะคะมีหมดนะคะมีทุกรุ่นนะคะไลบรารีของเรานะคะก็จะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะเปิดวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ตัวนี้นะตารางเรียนของลูกเราก็จะเป็นวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นตารางเรียนแล้วแต่ว่าจะมีสอนช่วงบ่ายด้วยไหมหรือสอนช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ดูเอานะคะก็ไปถามที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดกันได้เลยนะคะมาถึงตัวต่อมานะคะที่คุณครูเขาจะให้เราทำให้แม่ๆทำนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะให้สอนลูกตามตารางนี้นะคะนะก็จะมีสอนอ่านสอนร้องเพลงสอนเต้นแล้วก็จะมีสอนทำกิจกรรมสอนเขียนชื่อสอนเขียนอายุตัวนี้นะคะสอนให้แต่งประโยคมีหมดเลยนะคะสอนให้ทำกิจกรรมต่างๆนะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนของ
มกรานะคะมกรามีทั้งหมด31วันนะคะครูเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยว่าวันนี้คุณแม่จะต้องพาลูกทำอะไรทำอะไรร้องเพลงเขียนนู่นนี่นั่นนะคะเขียนบอกทั้งหมด31วันเลยนะคะให้คุณแม่เป็นคนพาลูกทำค่ะนะคะเราก็พาลูกทำตามตารางนี่ละจ้านะสำหรับตารางของอนุบาลนะคะพีสคูลนะเราก็พาลูกทำตามตารางคุณครูเขาก็จะเขียนมาให้นะคะการแต่งประโยคนะคะอย่างเช่นวันนี้เนาะวันที่13นะคะ my name is แล้วก็เว้นว่างไว้นะคะให้ลูกเขียนชื่อลงไปนะแล้วก็ I am แล้วก็ year old ก็ใส่ตัวเลขเข้าไปครูก็จะเขียนมาให้เลยนะคะให้เราเขียนในกระดาษเขียนในกระดาษนะคะให้ลูกนะเขียนนะเขียนชื่อลงไปอะไรลงไปถ้าลูกเขียนชื่อยังไม่ได้ก็เขียนเส้นปะให้ลูกแล้วลูกก็จะเขียนตามตรงนี้นะคะสอนให้ลูกแบบเขียนตัวเลขอ่านตัวเลขนู่นนี่นั่นนะคะมีหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนมีเหมือนในตารางเรียนอนุบาลที่เขาสอนเลยนะคะแต่คือว่าคุณแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนสอนลูกเองตามตารางที่ครูเขียนมาให้ตรงนี้เนาะมาถึงตัวต่อมานะคะตัวต่อมาคือสอนลูกพูดสอนลูกแต่งประโยคสอนลูกพูดนะสอนลูกพูดว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรนะคะสมมุติว่าอันนี้เนาะsome idea นะคะ some idea เนาะI am going to eat more healthy food นะก็ให้ลูกพูดตามเสร็จแล้วนะคะก็ให้ลูกออกไอเดียมาว่าวันนี้เราจะกินอาหารอะไรที่เป็นอาหารที่สุขภาพตัวนี้นะคะหรือ I will always do my best ก็ให้เขาพูดตามนะคะเขาจะได้พูดคล่องเขาจะได้รู้ความต้องการของเขาเขาจะได้รู้ไอเดียว่าเขาจะทำอะไรให้แบบดีที่สุดนะคะดีที่สุดสำหรับเขา I am going to move more I am going to move more what you move more นะคะก็เขาก็จะบอกไอเดียแล้วว่าเขาจะ move อะไรเขาจะย้ายอะไรนะคะตัวนี้นะคะนะเขาก็จะให้ลงมานะคะเดือนละครั้งนะแบบนี้นะคะตัวนี้เขาเป็นตารางเดือนละครั้งเท่านั้นนะคะที่เราได้มานะแล้วก็จะให้สมุดเรามานะคะเกี่ยวกับเมืองที่เราอาศัยอยู่รัฐที่เราอาศัยอยู่นะคะให้เราอ่านสตอรี่เกี่ยวกับรัฐที่เราอาศัยอยู่นะคะว่ารัฐเนี้ยเขาก่อตั้งมายังไงตั้งแต่ปีไหนค.ศ.ไหนวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ก่อนเคยเป็นอะไรนะคะแล้วก็จะให้ระบายสีนะอ่านสตอรี่ให้เขาฟังนะคะแล้วก็ให้เขาระบายสีแล้วก็โชว์ภาพให้เขาเห็นด้วยว่าเออเนี่ยคือสถานที่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะสอนให้เขาได้รู้สังคมนะคะสอนให้เขาได้รู้แบบการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ในเมืองรัฐที่เขาอาศัยอยู่ให้เขาได้รู้จักประวัติของรัฐที่เขาอาศัยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วให้เขาระบายสีนะอ่านสตอรี่ตรงนี้เป็นสตอรี่นะคะอ่านให้เขาฟังนะอ่านให้เขาฟังแล้วก็ทวนความจำเขานะคะว่าเราอ่านไปแล้วเขาได้อะไรมั่งเขาได้ความรู้อะไรมั่งจากเรานี่นะคะมีหมดนะคะมีหมดนะก็จะเป็นสมุดเล่มอย่างนี้นะคะของแต่ละเมืองแต่ละรัฐอาจจะออกหนังสือห้องสมุดมาไม่เหมือนกันนะคะทุกคนลองไปดูนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้สอนลูกเราเนาะเขียนชื่อทุกคนเราได้สอนลูกเราเขียนชื่อตัวเลขเขายังเขียนไม่ได้นะคะเราก็เลยให้เขียนตามเส้นปากนะแล้วเราก็อ่านให้เขาฟังนะคะเราก็ให้เขาเขียนชื่อเราก็อ่านชื่อเขานะเราก็สเปลชื่อเขานะเราก็บอกว่าYour name Melina เธอต้องเขียนตัวอักษรชื่อของเธอนะ M E L I N A เขาก็จะเขียนนะคะเขียนเองนะคะแต่ตัวเลขเขาเขียนไม่ได้ทุกคนเราก็ต้องเขียนเส้นปากเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะที่เราเล่าแชร์มาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองที่คิดจะพาลูกไปเรียนพีสคูลนะคะไม่ว่าจะเป็นพับบิกหรือเอกชนนะคะก็ตัดสินใจเอานะคะสำหรับคุณแม่ที่มีเวลานะคะอยากจะลองสอนโฮมสคูลลูกแรกๆอาจจะอึดอัดสักหน่อยนะคะแต่พอเราไปที่โรงเรียนแล้วค
ครูเขาก็จะสอนเทคนิคให้เรานะคะเขาก็จะมีตารางเรียนแบบเนี้ยที่เราได้มานะคะให้เราก็ทำตามเขาเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบคุ้นชินนะคะในการสอนของเขาสำหรับอนุบาลตัวนี้นะคะซึ่งถามว่าเราภูมิใจไหมเราภูมิใจทุกวันนะคะทุกคนที่ได้สอนลูกอยู่ที่บ้านแล้วอย่างหนึ่งเนาะทุกคนจะเข้าใจเรานะคะจะรู้ดีว่าเราสอนลูกอยู่ที่บ้านแล้วสามีเราไม่สนับสนุนให้ออกไปทำงานนอกบ้านนะให้สอนลูกอยู่ที่บ้านเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเราอยากให้ลูกเราเก่งเราอยากให้ลูกเราเป็นเด็กดีก็อยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่พ่อที่แม่นะคะไม่ได้อยู่ที่ครูเลยนะครูแค่มีหน้าที่สอนให้เขานะอยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อฟังนะคะพ่อแม่นะคะที่จะสอนเขาได้แล้วเขาจะเชื่อฟังพ่อแม่นะคะบางคนบอกว่าสอนลูกไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะคะแต่สำหรับเราสอนลูกมาเนาะแล้วเราก็พาลูกไปเรียนที่พับบิกนะคะห้องสมุดนะเราสามารถสอนลูกเราเขียนได้ขนาดนี้ทุกคนเราภูมิใจมากนะสอนให้เด็กที่แบบว่าเด็กก็พูดไม่ได้ใช่ป่ะสอนให้เขาพูดได้สอนให้เขานั่งสอนให้เขาเดินสอนให้เขาพูดสอนให้เขาเขียนนะสอนให้เขาอ่านเราสอนมาเองกับมือนะคะทุกคนตอนนี้ลูกเรา4ขวบนะเขาสอนเราสอนเขาอ่ะเขาได้ขนาดนี้เราภูมิใจนะทุกคนนะแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานแล้วไม่มีเวลาที่จะสอนลูกเองนะคะก็ส่งเขาเรียนที่private ค่ะนะเขาจะได้ความรู้แน่นกว่านี้นะคะนะครูเขาจะช่วยเต็มที่นะคะช่วยให้เขียนได้ช่วยนู่นช่วยนี่นะคะเขามีเทคนิคนะคะครูเขามีประสบการณ์ในการสอนนะแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สอนโฮมสคูลนะคะก็สอนไปตามพับบิกนะคะที่เขาให้มาเท่านั้นเองตัวนี้นะยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตาม thank you so much for supporting us guys I hope you guys have a good dayขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ